าโชว์ครับกลับมาพูดคุยกันในช่วงสารดีมีมาโชว์ครับในวันนี้เองครับสิ่งที่ต้องตามติดเลยอยู่ในขณะนี้เองเรื่องของพายุดีเพรสชันที่พาดผ่านในประเทศไทยครับซินลากูคนที่จะตอบคำถามที่ดีที่สุดในวันนี้นะครับคือคุณประพฤติยอดไพบูลย์นะครับผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีครับคุณวินครับสวัสดีครับคุณวินครับเป็นเกียรติมากๆครับคำถามแรกเลยตอนนี้ตามติดผมเข้าใจแน่ว่าท่านผู้ชมตอนนี้อยากจะฟังเลยว่าตอนนี้น้องศิลากูอยู่ไหนครับน้องศิลากูออนกำลังลงเป็นลำดับแล้วนะครับเมื่อเช้านี้อยู่ที่จังหวัดน่านแล้วก็การเคลื่อนตัวของเขาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกอย่างต่อเนื่องตะวันตกคือไปทางจังหวัดอะไรไปมาทางจังหวัดลำปางมาทางเข้าไปทางด้านใช่ครับแล้วก็ออกไปทางตะวันตกของประเทศไทยออกไปทางตะวันตกของประเทศไทยแต่มันก็จะอ่อนกำลังลงเป็นลำดับนะครับถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมก็จะเห็นชัดเจนเลยการเคลื่อนตัวของเขานะครับรวมทั้งที่จริงการออกกำลังลงก็ไม่ใช่ว่าฝนจะหยุดลดน้อยลงไปนะครับคือเขายังมีลมที่เรียกว่าความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของเขาอยู่ก็จะทำให้ทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆฝนเนี่ยมันจะหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือแล้วก็พื้นที่ใดที่กลุ่มของเมฆนี้เข้าไปปกคลุมเนี่ยก็จะทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็ฝนต่อเนื่องอันนี้ก่อนจะถามไปว่าเป็นดีเพรสชันลูกแรกลูกสองลูกสามผมถามก่อนว่ากลุ่มเมฆที่ท่านผอ.เรียนให้ทราบว่าดึงเข้ามาทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยคือกลุ่มเมฆในส่วนของทะเลต่างๆที่อยู่ในส่วนของใกล้ๆประเทศไทยใช่ไหมอ๋อไม่เวลาเกิดพายุแต่ละลูกครับเวลาเกิดพายุก็เริ่มตั้งแต่ยอมความกดอากาศต่ำก่อนที่เขาเรียกว่ายอมความกดอากาศต่ำพายุดีเพรสชันหรือว่าพายุโซนร้อนเขาถือเอาความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางเป็นเกณฑ์ครับเหมือนกับเราขับรถเนี่ยว่าความเร็วระดับเท่าไรเนี่ยพายุนี่ก็จะเหมือนกันถ้ายอมความกดอากาศต่ำความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางที่ลมเขาหมุนรอบตัวเองเนี่ยก็จะประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบาๆแต่ถ้าเป็นพายุดีเพรสชันนี่ก็ประมาณ48ถึง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องเข้าก่อนนี่ประมาณ55ก่อนที่จะขึ้นฝั่งครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นถึงพายุซิลาโกเนี่ยพายุโซนร้อนก็มีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางระหว่าง64ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าแรงนะครับก็ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยคือโดนทั้งลมด้วยแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะครับในแต่ละพื้นที่ซึ่งของภาคเหนือทั้งหมดเลยของที่ภาคเหนือเนี่ยท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านนาวากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณแล้วก็ท่านผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือท่านใหม่นะครับท่านย้ายมาจากศูนย์ขอนแก่นแล้วก็มาอยู่ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็มีความเป็นห่วงก็ได้โทรศัพท์สอบถามรวมทั้งตรวจสอบเช็คพื้นที่ตั้งแต่ช่วงของคืนที่ผ่านมารวมทั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลกของเราเองด้วยเราก็มีเรดาร์ในการตรวจวัดกลุ่มฝนว่าตกหนักที่ไหนแล้วก็ได้รายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเช่นเมื่อคืนก็รายงานให้กับท่านผู้ว่าการจังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบหลังเที่ยงคืนตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มที่เราประเมินสถานการณ์แล้วว่าจะมีฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมากคำว่าตกหนักมากก็คือปริมาณฝน24ชั่วโมงเนี่ยเขามากกว่า90มิลลิเมตรขึ้นไปในหลายพื้นที่ซึ่งของเราเนี่ยที่ในพื้นที่ของอำเภอนครไทยเมื่อคืนนี้ที่บ้านโป่งสอนว่าได้ถึง187มิลลิเมตรเกือบ200เดี๋ยวผมฟังไม่ผิด180กว่า187มิลลิเมตรครับดังนั้นดันไปพื้นที่จุดแดงในพื้นที่สูงอย่างนี้ใช่แล้วหลังจากนั้นอุตุนิยมวิทยาเราต้องส่งข้อมูลไงต่อฮะเราแจ้งไปให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดพิษณุโลกท่านผู้ว่าและการจังหวัดพิษณุโลกก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดพิษณุโลกหน่วยงานปภหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้แจ้งเตือนภัยแล้วก็เฝ้าระวังกันตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาแล้วครับในแต่ละพื้นที่ก็มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารกันอันที่จริงของเราเนี่ยเราก็จะแจ้งกันตั้งแต่ก่อนพายุจะเข้ามาแล้วครับว่าของเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบด้วยเนื่องจากว่าพายุเขาก็จะเคลื่อนตัวพอเข้าทางเวียดนามเข้าทางลาวแล้วก็จะของเราเนื่องจากอยู่ทางด้านตะวันออกใช่ไหมครับติดกับทางประเทศลาวเราก็จะได้รับผลกระทบด้วยคือฝนที่ตกครั้งนี้มันไม่ได้ตกจากพายุอย่างเดียวมันมีแนวของร่องฝนหรือร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านด้วยมาด้วยผสมปนเปกันด้วยแล้วก็มวลอากาศหลักในช่วงของฤดูฝนก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงจากไอ้ที่พายุเนี่ยเขาเข้ามาใกล้เราแล้วก็ดึงเอามรสุมมีความก็เหมือนกับเรามี3มวลอากาศหรือ3ตัวการหลักมาทำให้มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะฝนตกแบบนี้มีผลดีนะมีผลดีแล้วก็มีผลกระทบด้วยพูดถึงผลกระทบก่อนดีกว่าค่ะว่ามีการกระทบทั้งภาคการเกษตรหรือน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าผลกระทบเนื่องจากว่าฝนที่ตกมาในหลายพื้นที่เนี่ยอาจจะ
มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมากนะครับอย่างเช่นเราสมมติว่าถ้าฝนตก100มิลลิเมตรพื้นที่1ตารางกิโลเมตรจะมีน้ำถึง 100,000 ลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกครอบคลุมทั้งภูเขาหรืออย่างจังหวัดพิษณุโลกก็ปกคลุมทั้งจังหวัดเลยแต่ว่าที่หนักๆเนี่ยมันอยู่ทางอำเภอชะตะการทางอำเภอนครไทยอำเภอวัดโบดแล้วก็ติดกับทางประเทศลาวแล้วก็โดยเฉพาะทางจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยอำเภอบ้านโคกอำเภอน้ำปาที่ติดตามการตกของฝนคือฝนจะตกแช่แล้วก็คล้ายๆมันจะหมุนคล้ายๆพายุอ่ะมันจะอยู่ที่นั่นก่อนที่จะเข้ามาในจังหวัดหน้านี่นะครับก็ทำให้ฝนตกต่อเนื่องคือฝนตกหนักๆแบบนี้ยังเหนือเขื่อนสิริกิติ์อันนี้ก็ไปส่งผลดีที่ตรวจสอบปริมาณน้ำฝนเห็นมีน้ำไหลลงเขื่อนถึงมากกว่า60ล้านลูกบาศก์เมตรใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาน่าจะมากที่สุดในรอบปีของครั้งนี้นะครับแต่เดี๋ยวก็จะมีต่อเนื่องต่อไปอีกอย่างของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนของเราถ้าฝนตกในพื้นที่ของอำเภอนครไทยแบบนี้เดี๋ยวผมคิดว่าปริมาณน้ำก็จะไหลเข้ามาสู่ในพื้นที่ของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเป็นปริมาณมากส่วนผลกระทบอาจจะมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่เนื่องจากว่าปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าระบบการแจ้งเตือนภัยระบบการเฝ้าระวังแล้วเราเคยมีการไปซ้อมแผนในการเฝ้าระวังและก็แจ้งเตือนภัยในพื้นที่กันมาแล้วโดยเฉพาะที่บ้านบ่อโพนะที่บ้านโป่งสอที่ฝนตกหนักมากๆเนี่ยครับชาวบ้านก็จะเรียกว่าอะไรมีเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนวัดปริมาณน้ำฝนได้ด้วยตนเองพอฝนตกลงมาหนักประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีการคำนวณปริมาณน้ำว่าตั้งแต่ที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำน้ำจะไหลลงมาในปริมาณเท่าไหร่ก็จะแจ้งเตือนภัยกันนะครับในแต่ละพื้นที่ครับอันนี้ต้องเป็นคำถามสำคัญต่อไปแล้วฮะเพราะว่าผมประชาสัมพันธ์เป็นระยะและต่อเนื่องทุกครั้งว่าถ้าท่านผู้ชมเห็นฝนตกน้ำแดงติดตามข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นสำคัญเป็นอันดับแรกและจะติดตามได้ทางไหนบ้างครับครับของกรมอุตุนิยมวิทยาปัจจุบันนี้นะครับที่ติดตามได้เลยก็คือเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือว่าจะติดตามได้ที่แอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ใช้นิ้วไปสัมผัสก็จะรู้เลยว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยมีฝนตกแล้วมีสภาพอากาศเป็นเช่นไรหรือว่าถ้าท่านต้องการจะทราบว่าตอนนี้เรามีฝนตกอยู่ในพื้นที่ใดนะครับเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยามีการแจ้งเลยเนี่ยแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มมาด้วยอันนี้เป็นฝนตกที่เราเรียกว่าเรดาร์นะครับเรดาร์ในการตรวจวัดฝนซึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกของเราเรามีสถานีอุตุนิยมวิทยาตรวจวัดเรดาร์วัดกลุ่มฝนด้วยเนี่ยเราทำการตรวจวัดกันทุกๆ15นาทีเลยนะครับก็จะทำให้ทราบว่ามีฝนตกที่ไหนเรียลไทม์เลยแล้วก็ถ้าภาษานี่เขาเรียกว่าเรียลไทม์เรียลไทม์ในเวลาปัจจุบันตามได้กลุ่มเมฆกลุ่มฝนกลุ่มอันนี้ตรวจวัดกลุ่มฝนคือฝนตกที่ไหนแล้วก็ยิงไปแล้วก็จะสะท้อนกลับมาก็จะทำให้เรารู้ว่าตอนนี้มีฝนตกที่ไหนแล้วก็ใช้นิ้วไปสัมผัสได้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ฝนตกที่ไหนก็จะขึ้นอำเภอให้เลยขึ้นอำเภอให้เลยชื่อแอปพลิเคชันว่า Thai Weather Application ถูกต้องอันนี้ของใช้ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เข้าไปเลือกที่เรดาร์ครับเรดาร์ท่านดูจังหวัดไหนอย่างที่ภาคกลางหรือว่าภาคเหนือตอนล่างของเราก็มาที่พิษณุโลกสักนิดนึงฮะท่านผอ.ไพบูลย์ครับในเรื่องของการดูแผนที่ทางอากาศเนี่ยหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เปิดแอปพลิเคชันมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่องของอุตุนิยมวิทยาครับอย่างเช่นเอาขึ้นมาเป็นสีแดงนี่คืออะไรสีเหลืองคืออะไรสีเขียวคืออะไรในกลุ่มเมฆถ้าเรดาร์ที่เห็นเนี่ยถ้าเป็นสีแดงสีเหลืองอันนี้เป็นพายุฝนฟ้าคะนองครับลมพัดกระโชกแรงต้องระมัดระวังเลยหรือว่าถ้าอะไรเป็นสีม่วงเนี่ยอาจจะมีลูกเห็บตกลงมาด้วยครับในเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นส่วนคำเตือนเนี่ยเราก็จะแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าถ้ามีผลกระทบเนี้ยล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า3วันที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อจะให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมนะครับว่าพายุจะเคลื่อนไปในทิศทางใดมีฝนกระทบในพื้นที่ใดก็จะได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระมัดระวังกันได้ส่วนเรดาร์เนี่ยเราเป็นประโยชน์ที่ยังดีเลยก็คือเราก็จะรู้ว่าตอนนี้มันตกที่ไหนและกำลังจะเคลื่อนตัวไปที่ไหนมันมีรัศมีให้เราดูด้วยนะครับรัศมีวงในเนี่ยมัน30กิโลเมตรวงถัดมาเนี่ย60กิโลเมตรวงถัดมา120กิโลเมตรคือการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนโดยปกติก็จะเคลื่อนประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเกษตรกรอันนี้ก็จะใช้ประโยชน์มากเลยการตากผลผลิตจะเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเกี่ยวข้าวก็จะดูได้เลยหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดเนี่ยก่อนนะบางทีข้าวใกล้จะเกี่ยวแล้วรู้ก่อนว่าฝนจะตกรีบเกี่ยวก่อนต้องเกี่ยวก่อนเหมาะสำหรับเกษตรกรที่กำลังจะเกี่ยวผลผลิตไม่ให้ความชื้นนั้นเพิ่มสูงขึ้นเพราะโดนกดราคาใช่แต่ที่ผมเห็นสำคัญสุดคือนักเดินทางอย่างผมเนี่ยเวลาเดินทางโดยไม่ให้แบบประมาณว่าตัวเปียกหรือหนุ่มไบเกอร์ทั้งหลายเนี่ยแอปพลิเคชันเนี้ย
ช่วยได้มากดูได้เพราะว่าเรารู้ว่าฝนมันจะเคลื่อนตัวไปถึงในจุดที่เราจะไปช่วงเวลาเท่าใดใช่ฮะสามารถวางแผนได้เลยคือจะจอดพักก่อนไหมหรือว่าจะบ้าบินลุยกลางฝนไปเลยเนี่ยก็ต้องวางแผนจากอุตุนิยมวิทยาได้อันนี้คือประโยชน์ของแอปพลิเคชันนะครับในการคาดการณ์แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องตามติดข่าวสารของทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นสำคัญด้วยในเรื่องของศิลากูครับทางด้านของพอเองก็สรุปหน่อยครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะเดินทางไปทิศใดและจะอ่อนกำลังไปไหนและจะสร้างความเสียหายหรือไม่ครับครับสำหรับศิลากูก็คาดว่าเดี๋ยวจะเริ่มอ่อนกำลังลงเป็นลำดับแล้วก็สลายตัวไปนะครับน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ2วันหลังจากนั้นเราก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ฝนยังตกต่อเนื่องนะครับเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนเนี่ยฝนยังมีหนาแน่นแล้วก็อาจจะมีฝนตกชุกแล้วก็ในช่วงกลางๆสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยจะมีพายุฝนก่อตัวขึ้นมาใหม่นะครับเราก็ต้องติดตามการเคลื่อนตัวแต่ก็นำเรียนท่านผู้ฟังในแต่ละท่านแต่ละพื้นที่ว่าช่วงเดือนสิงหาคมแนวของร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ในแนวของประเทศไทยตอนบนต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษในช่วงที่มีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงพื้นที่ใดที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวสารของทางราชการกันอย่างต่อเนื่องครับผมค่ะใครกังวลได้ศิลากูตอนนี้กลายเป็นน้องๆศิลากูไปแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากผอ.สวัสดีครับสวัสดีค่ะ